ขียวงามปานยังจ้ะพี่น้องซํานี้นะคะตํานี้เฮาก็จะบ่คั่นแล้วค่ะพี่น้องจ้ะลวกผักแล้วเรียบร้อยนะคะแซ่บๆแซ่บๆอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ง่ายกินง่ายในต่างแดนนะแซ่บสุดๆการันตีว่าแซ่บพี่น้องจ้ะแซ่บสุดๆสวัสดีพี่น้อง FC สุภูสุคนเด้อจ้ามาพบมาเจอกับรถใน Easy อีกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้รถสิพาพี่น้องนะคะสิชวนพี่น้องมาลวกผักกินกับป่นจ้าพี่น้องผักที่พาพี่น้องเขาไปเก็บในคลิปที่แล้วล่ะจ้าคลิปนี้ก็เลยสิมาชวนพี่น้องมาซีมผักที่เฮาไปเก็บมาจ้าว่ารสชาติกินกับป่นสิเป็นจังได๋แน่ๆตามไปเบิ่งนํากันเลยจ้าพี่น้องค่ะต้มน้ําเดือดได้ที่แล้วพี่น้องจ้าลงไฟเลยจ้ะใบตําแย่ต้มน้ําเดือดๆเอาลงไฟเลยนี่จ้ะเดี๋ยวจัก2นาทีเฮาจังกลับพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อจ้ะกับทางนะคะกับด้านกับอีกด้านนึงค่ะนี่เลยตําแหน่งลวกเคี้ยวงามปานยังจ้ะพี่น้องซํานี้นะคะตําแหน่งเฮาก็จะบ่คั่นแล้วค่ะพี่น้องจ้าหอมขึ้นมาเลยจ้ะตําแหน่งนี่หอมคล้ายๆผักโขมค่ะพี่น้องจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าลวกผักแล้วเรียบร้อยนะคะใบบัวปลูกผักชีล้อมแล้วก็ตําแหน่ฝรั่งพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็กระเทียมปลามีนิดหน่อยได้จ้ะพี่น้องค่ะผักกินกับป่นพี่น้องค่ะสำนีก็อยู่ได้แล้วพี่น้องชีวิตง่ายๆในต่างแดนจ้าข้าวก็สุกแล้วจ้ะวันนี้ได้ข้าวสวยพี่น้องได้ข้าวสวยข้าวหอมมะลิได้จ้ะพี่น้องจ้ะโรนะติดข้าวติดข้าวไทยพี่น้องข้าวหอมมะลินี่นะคะเพราะว่าข้าวหอมมะลิเพิ่นสิมีรสชาติที่เฉพาะตัวเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็สิแซ่บนะคะนุ่มแล้วก็หอมอร่อยจ้ะข้าวไทยเฮานี่แซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันจ้ะผักกะแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องเขากะแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกของเราก็เรียบร้อยมาผัดนี่มากินน้ำกันพี่น้องจ้ะวันนี้ได้ปลามือทอดน้อยนึงนะจ้ะมาพี่น้องมากินน้ำกันเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำพริกและผักลวกผักใบบัวปลูกผักชีลมแล้วก็ตําแหน่ฝรั่งพี่น้องจ้าน้ำพริกปลาทูแซ่บๆเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดว่าท่านได้กินข้าวมากินน้ำกันเด้อบัดนี้ข้าวร้อนๆพี่น้องจ้าแซ่บๆแซ่บๆอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าอยู่ง่ายกินง่ายในต่างแดนนะมาเด้อบ้านนี้พี่น้องมาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อสวัสดีพี่น้องอีกจักบาทหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาบ้านนี้ได้เวลากินแล้วนะคะมาซีมเบิ่งนะคะว่า
วันนี้น้ำพริกผักลวกของรถจะเป็นอย่างไรมาซิมไปน้ำกันเลยด้วยจ้ะพี่น้องค่ะอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องจ้ะน้องเนี่ยยังกินข้าวแล้วบ่เนาะมาเด้อ น้ำพริกนี่จ้ะน้ำพริกปลาจู่พี่น้องทำแล้วงวกแล้วบ่มีขั้นจ้ะแซ่บจังหาก หอมหอมแบบธรรมชาติของตำเยบน้องจ้ะน้ำพริกมื้อนี้รสก็จัดจ้านจ้ะน้ำพริกปลาทูสุดยอดจ้ะอันนี้เป็นใบบัวโบกจ้ะใบบัวโบกตรงนี้จะเป็นพักที่ลองลวกแล้วเรียบร้อยหวานพี่น้องค่ะผักชีหลอมก็จะกินเฉพาะนะคะแต่ใบบัวบกนี่พี่น้องเวลาเอามาลวกนะคะเพิ่นจะหวานใบบัวบกพี่น้องเวลาลวกแล้วเพิ่นจะหวานกว่ากินสดจ้ะเพราะว่าพอเวลากินสดนะคะเพิ่นจะออกขมขมแต่ว่าพอเวลาที่เฮาเอามากินเอาไปลวกก่อนน่ะจังมากินน่ะพี่น้องเพิ่นสิเป็นหวานหวานจ้ะแซ่บมื้อนี้มีปลาหมึกปลาหมึกกระตอยจ้ะแทบจะบอกใครจำแง่ลวกแล้วนี่ นิ่มพี่น้องนิ่มอ่อนแล้วถ้วยกินอร่อยน้ำพริกผักมีกระเทียมปลาน้อยหนึ่งพี่น้อง อันนี้จะเป็นกระเทียมปลานะคะกระเทียมปลานี่พอเวลาเอามาลวกแล้วกินเพิ่นจะบ่แห้งเลยจ้ะพี่น้องจ้ะกินจะอร่อยหลายจ้ะแทบจะบ่มีกินเลยได้พี่น้องกระเทียมปลานะคะถ้าลวกแล้วแทบบ่มีกินเลยจ้ะแซ่บสุดๆการันตีว่าแซ่บพี่น้องจ้ะแซ่บสุดๆน้ำพริกผักลวกแซ่บๆคลิปนี้เราต้องขอตัวพี่น้องกินลวกผักให้น้ำใจกันด้วยจากพี่น้องรถย่านคลิปมันแนวนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวไปสักก่อนบ๊ายบายจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะกินก่อนเดี๋ยวสิพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้า